พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลและท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านดิษฐัน โหตรกิจและเขตแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านค่ะเข้าสู่พิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือวัตถุประสงค์และรายงานเรื่องของการจัดงานคราวนี้เรียนเชิญท่านค่ะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ปัญหาสุขที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ตามเจตนารมณ์และปฏิญญาณมนตรีโดยท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกรมประชาชนได้เริ่มบริจาคเงินในบัญชีดังกล่าวโดยปัจจุบันมียอดเงินบริจาครวม64บาทในการนี้และกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคสำหรับด้านสาธารณสุขที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจำนวน8รายและรับ3บาทในการนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกด้านสาธารณสุขผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญคณะบุคลากรทางการแพทย์นะคะต้องขออนุญาตท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่เป็นผู้แทนประชาชนค่ะซึ่งยังคงเป็นนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนลำดับต่อไปนะคะการสุขภาพนายแพทย์ทะเรศกลัสนัยรวิวงศ์เป็นผู้แทนทายาทอสม.ทั้งสิ้น15รายในการรับมอบค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดสตูลนะคะนายวิรนันท์เพ็งจันทร์ค่ะเป็นผู้แทนทายาทนางวิไลวรรณชัยเทพอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งปู่หลังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลค่ะท่านอนุพงศ์สุขสมนิตค่ะเป็นผู้แทนทางญาตินางน้อยปากหวานอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่าจังหวัดบุรีรัมย์และเรียนเชิญนะคะนางประเสริฐมะนาวหวานและครอบครัวซึ่งเป็นผู้แทนทายาทนายบุญส่งมะนาวหวานอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนอนอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะและลำดับต่อไปกราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านรองยกเป็นรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งนะครับปลัดกระทรวงว่าการจังหวัดนะครับและผู้แทนรับมอบเงินช่วยเหลือทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเป็นวันแห่งเกียรติยศเป็นวันที่เราทราบซึ้งถึงคุณค่าของการทำงานของบุคลากรทั้งทางการแพทย์และในส่วนของอสม.นะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับที่รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของพวกเราจนทำให้เกิดที่เกิดขึ้นตามที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถึงแม้ว่าเราจะมีระบบการแพทย์และสาธารณสุขเข้มแข็งนะครับประเทศไทยของเราแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์มีความสามารถเป็นที่ยอมรับนะครับในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถทำให้การในระดับโลกไปในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับในระดับจากองค์กร Global COVID-19 หรือ GCIให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถฟื้นตัวจากโควิด19ในระดับที่2ของโลกนะครับและนี่คือความภูมิใจของเรานะครับที่2ในจำนวน184ประเทศทั่วโลกนะครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราคงต้องทำเช่นนี้ต่อไปนะครับอะไรที่สามารถผ่อนคลายได้เราก็จะผ่อนคลายให้อะไรที่ยังติดปัญหาอยู่บ้างก็ปล่อยทุกคนได้เข้าใจว่าทุกคนก็ได้เสียสละทั้งชีวิตทั้งร่างกายทั้งต่างๆมามากมายในเรื่องของการแก้ปัญหาถ้าเราตัดสินใจอะไรที่มันรู้เร็วเกินไปนะค
ทำตามกระแสมากเกินไปมันก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้มันกลับมาใหม่แล้วเสร็จแล้วเราก็จะแก้คือจะมาไม่ได้อีกนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกขอบคุณทุกหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกภาคส่วนนะครับทีมนักลงเชิงข่าวและพลังอสม.สำหรับอสม.ผมได้กล่าวในการประชุมอาเซียนเมื่อวานก่อนไปแล้วว่าเป็นพลังสิพลังสตรีไทยนะซึ่งมีวาระในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของวาระของสตรีโลกสตรีอาเซียนผมต้องกล่าวชื่นชมในที่ประชุมอาเซียน10ประเทศไปแล้วนะครับก็ขอคนได้ภูมิใจทุกคนได้มีการบูรณาการร่วมมือครับเพื่อมาตรการต่างๆอย่างเข้มแข็งเพราะเราถือว่าทุกท่านคือด้านหน้าของพวกเราซึ่งแน่นอนด้านหน้าก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงเพราะนั้นก็ในส่วนนี้ก็ขอให้ดูแลในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันโรคต่างๆให้ดีที่สุดนะครับก็ทุกคนก็ตั้งใจทำไม่ได้หวังประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าทำด้วยความเสียสละอุทิศตนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันการเฝ้าระวังการคัดกรองการแยกผู้ป่วยซึ่งก็ถือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะแล้วจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับการมอบเงินในวันนี้นั้นผมถือว่ามันคงทดแทนอะไรไม่ได้หรอกเพียงแต่สามารถทำให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้และคอยใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างประหยัดนะครับในส่วนของบริจาคแต่ตอนนี้ผมเคยบอกไปแล้วว่าวัตถุประสงค์นั้นไม่ได้เอามาใช้ในนามรัฐบาลเราต้องการที่จะมาดูแลในคนที่ทดแทนในคนที่ขาดเงินจากระบบราชการดำเนินการไม่ได้ในกรณีเร่งด่วนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องการดูแลผู้ได้รับผลกระทบซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็มีประมาณของตัวอยู่แล้วบางส่วนในส่วนด้วยกันแหละของทุกต่างๆมีอยู่อันนี้ก็ขออภัยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเชื่อถือผู้ที่ตนในการบริการนะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มันสร้างประเทศไทยสร้างคนไทยใหม่ให้โลกได้รู้จักว่าคนไทยเรานั้นไม่ทิ้งกันนะคนไทยนั้นจะดูแลซึ่งกันและกันขณะเดียวกันหลังจากนี้เป็นต้นไปเราต้องดูแลเพื่อนของเราเป็นของเราจากต่างประเทศด้วยเพราะว่านี่การค้าการต่างๆความเที่ยวก็เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่เพียงแต่เราต้องหามาตรการที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับบางทีกฎหมายที่เหมาะสมนะเพียงพอในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดเหล่านี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญของประเทศไทยก็คือการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดอันที่สองคือแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ได้ในเร็ววันอยู่แล้วหลายประเทศก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อทั้งคู่เป็นประเทศมาก็เจอปัญหาเหมือนกันถึงแม้เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ก็ตามเพราะนั้นจริงตอนนี้เราก็คงต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยมาตรการด้านสาธารณสุขนั้นเป็นมีบทบาทนำในตรงนี้นะครับในการพิจารณาในเรื่องต่างผมก็ให้เกียรติกับฝ่ายการสาธารณสุขมาเสมอมาหลายคนก็บอกว่าผมก็มีอำนาจใช้อำนาจโน่นนี่มาอยู่คนเดียวผมไม่เคยใช้อำนาจนี้คนเดียวเป็นอำนาจที่ทำให้เกิดการบูรณาการถึงแม้ว่าต้องมีการประชุมมีการให้แนวทางให้หลักการไปนั่นคือการทำงานของหัวหน้ารัฐบาลหรือผู้ชาของทางการแบบนี้ให้กำหนดเป้าหมายให้แนวทางการปฏิบัติแล้วให้ไปหาทางการที่ดีที่สุดนั่นก็คือสู่โควิดก็ต้องไปทำมาและจึงประกอบไปด้วยหลายส่วนงานด้วยกันอยู่ในทุกคนทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายความมั่นคงฝ่ายสังคมอะไรต่างก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปอีกทีแล้วก็เป็นการอย่างวันนี้ก็จะมีการประชุมอยู่ในห้องต่อไปนี้เรื่องการพิจารณาเรื่องมาตรการผ่อนคลายที่มานะครับนั่นคือการทำงานก็อยากฝากกลับเรียนทุกท่านเข้าใจว่าไม่ใช่ว่านายกจะสั่งคนเดียวได้นายกให้ได้แต่เพียงกำหนดนโยบายกำหนดวิสัยทัศน์ลงไปแล้วก็ให้แนวทางการปฏิบัติลงไปว่าจะทำโน่นทำนี่อะไรยังไงหัวข้อเรื่องลงไปแล้วจากนั้นมาก็จะมีคณะทำงานหลายคณะด้วยกันที่จะต้องทำในเรื่องของการเสนอหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดขึ้นมาเพื่อให้ที่ประชุมยอมรับนะครับแล้วผมก็จะเห็นชอบตามมาติที่ประชุมตรงนั้นนี่คือการทำงานของรัฐบาลนะเป็นแบบนี้นะวันนั้นก็ขอให้ทุกคนไว้วางใจว่าทุกอย่างมันจะต้องผ่านการกันกรองที่ดีที่สุดทั้งนี้เพื่อใครครับก็เพื่อประชาชนนะจะต้องได้รับสิ่งที่รัฐบาลทำนั้นอย่างดีที่สุดและทุกคนก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายไปด้วยกันอย่างไรก็ตามนอกจากขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอแสดงความเสียใจครั้งกับญาติผู้เสียชีวิตอย่างสุดซึ้งในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็หวังว่าพลังของการดูแลหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกภาคส่วนในวันนี้นะครับจะแก้ปัญหาและการส่งผลในประเทศไทยก้าวผ่านภาวะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตด้านสาธารณสุขในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีขอบคุณครับสวัสดีครับ
ราบขอบพระคุณอสม.ทุกท่านนะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวหน้าใน